สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมคิดนะครับเรากลับมาในตอนที่2ของเกม Mass Effect ภาคแรกนะครับก็เราอยู่บน Eden Prime นะครับกำลังจะลงไปรับเครื่องส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับซึ่งภารกิจนี้เนี่ยเป็นภารกิจความลับด้วยนะฮะมาบอกเราอีกทีก็ตอนจะลงถึงดาวแล้วนะครับผมทีนี้การต่อสู้ของ Mass Effect ภาคแรกเนี่ยไม่เหมือนกับเกมทั่วไปนะครับก็คือปืนเขาเนี่ยไม่ต้องรีโหลดครับคือกด R ทีไรเนี่ยมันจะปาระเบิดฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นผมปาระเบิดบ่อยมากนะฮะเพราะว่าผมจะกดรีโหลดนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูม็อดกันก่อนนะครับคืออาวุธเนี่ยมันใส่ม็อดได้ครับชุดเกราะก็เหมือนกันนะครับเพิ่มความสามารถนะฮะกับง่ายๆอย่างนี้เลยครับก็หยิบมาใส่เลยครับผมจะถอดก็ถอดได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาอ่ะแล้วก็อาวุธเนี่ยใช้ระบบโอ้ยฮีทเอานะครับก็คือถ้ายิงเกินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นศพของมนุษย์นะฮะโอ้โหดูครับควันขึ้นหมอกฟุ้งเลยครับผมพูดถึงระบบต่อสู้ต่อก็คือยิงได้แป๊บเดียวครับต้องหยุดยิงไม่งั้นมันจะโอเวอร์ฮีทนะฮะสังเกตได้จากแถบด้านล่างซ้ายนะครับนี่ตัวนี้ก็ลอยไปเมาส์ไม่ได้แกว่งนะครับแต่ว่าปืนมันแกว่งนะครับผมไม่ได้มือสั่นนะฮะถ้าเกิดสกิลต่ำๆเนี่ยมันจะยิงยากครับผมเดี๋ยวเรามาดูคัทซีนกันดีกว่าครับเรียบร้อยไปหนึ่งนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตว่าไอ้ตัวละครเมื่อกี้ที่ชื่อเจงกินเนี่ยนะฮะผมออโต้เลเวลไปแล้วเพราะผมรู้มันจะต้องตายไปแล้วหนึ่งคนครับโอ้เดินออกไปโดนยิงเลยนะฮะเนี่ยฮะระบบการต่อสู้นะครับพอเลเวลอัพก็ได้มาได้สกิลพอยต์มาอัพตัวละครเงี้ยแหละครับนี่เห็นไหมคือตอนนี้สไนเปอร์เราล็อกอยู่ครับฉะนั้นความแม่นยำมันจะน้อยมากมันก็เลยแกว่งไปแกว่งมานะฮะเดี๋ยวผมต้องอัพเอาต้องอัพค่าเอาไว้ปลดล็อกบทสนทนาด้วยนะครับนี่เหลือแค่2คนแล้วครับเหลือแค่เคเดนกับเชฟเพิร์ดนะฮะอะไรเดียเฟิร์สเอดไว้ก่อนไหมมันให้มาพอยต์เดียวเองเว้ยเฟิร์สเอดก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้รักษาเพื่อนนะฮะมี2ตัวเองเอามาดูกันหน่อยครับยังไม่ทันได้รู้จักกันเลยไปซะแล้วครับ Rip right through his shields. You're at a chance. โหตัวเลือกเหี้ยมนี่มันเหี้ยมจริงๆฮะ Leave him. We need to finish the mission. Aye aye sir.ทิ้งไปเลยครับผมไม่สนใจใยดีเลยทีเดียวนะเพราะเราต้องไปทำภารกิจนะโอ้โหเชฟเพิร์ดน่าจะเหี้ยมไปไหมเนี่ยยังมีเหี้ยมกว่านี้อีกครับหลังๆเกมนะฮะผมไม่เคยเลือกแนวนี้มาก่อนเลยนะครับฉะนั้นก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะพูดว่าอะไรบ้างนะครับโอ้นี่อะไรเนี่ยมาอีกฝูงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองใช้พาวเวอร์ดูครับใช้ดิมันไม่ใช่ว่ะมันต้องรีบยิงครับคือถ้าซูมนานมันแกว่งนะฮะอุ๊ยเอ้าไม่โดนเอ๊ I've got some burned out buildings here Shepard a lot of bodies I'm going to check it out I'll try to catch up with you at the dig site ไปกันต่อครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพมันก็โบราณแล้วพอสมควรนะฮะไม่แน่ใจว่าเกมออกมาปีไหนแต่เก่ามากตอนนั้นผมยังอ่านไม่ค่อยออกเลยครับตอนนั้นผมยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกแล้วก็เล่นแบบไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจขึ้นเยอะครับเก็บฮีทซิงก่อนอันนี้เป็นม็อดของปืนนะครับผมเราก็จะยัดเข้าไปในปืนนะเอาแหละสไนเปอร์แล้วกันครับนะฮะลดฮีทลง 10% ครับ
ยิงได้นานขึ้นแหละว่าง่ายๆนะครับผมมีอะไรรอเราอยู่ไหมเนี่ยเป้าก็เล็กเหลือเกินนะฮะสไนแล้วก็แกว่งเหลือเกินเดี๋ยวให้เพื่อนไปทำนู้นนะมันสั่งได้นะครับจริงๆเพื่อนเนี่ยสั่งได้นะครับเนี่ยสั่งไปให้หลบอยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งรอให้เรานะครับแล้วเราก็ยิงไม่โดนนะ อ้าวเพื่อนยิงให้แล้วครับเรียบร้อยอีกตัวนึงเหมือนแกว่งมากไม่มีนะต้องนั่งยิงฮะนั่งยิงนี่จะแม่นขึ้นนะครับเป็นเคาน์เตอร์เลยเว้ย นั่งแล้วความแม่นเพิ่มขึ้นทันทีครับโอ้ขวางทางนะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วครับเอ้ยโอเคหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วครับพอศัตรูหมดปุ๊บเนี่ยเพื่อนเราก็จะบอกเลยว่ามันเคลียร์แล้วนะพื้นที่นี้มีสองศพอะไรเนี่ยเมดิเจลนี่เป็นคล้ายๆกับขวดยาแหละครับแต่ว่าเป็นกล่องพยาบาลนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับใช้เพิ่มเลือดนะฮะมันแกว่งครับมันแกว่งจริงๆโทษปืนนะโทษปืนเดี๋ยวเรามาดูคัตซีนกันอีกอันนึงครับทำไรเห็นแล้ววิ่งเลยครับน่าจะเป็นแอชลีย์ที่เราเห็นในคลิปนะฮะบนยานนะครับผมชุดเกราะนี่โดดเด่นมากครับชมพูขาวทีนี้ไอ้พวกนี้มันอะไรเนี่ยหุ่นยนต์นะฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับยิงไปก่อนละกันครับส่งลูกน้องไปก่อนเลยเราอยู่ไกลๆนะครับจบแล้วเว้ยโอเคเดี๋ยวลงไปคุยกันหน่อยครับดูครับว่าเป็นยังไงมายังไงนะ Gunnery Chief Ashley Williams of the 212 You the one in charge here sir I need a status report now Oh man We were patrolling the perimeter when the attack hit We tried to get off a distress call but they cut off our communications I've been fighting for my life ever since Where's the rest of your squad We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. Any idea what kind of enemy we're facing? I think they're Geth. The Geth haven't been seen outside the Vale in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there.Lieutenant Olenko and I will take care of this. Let me come with you, sir. The Geth slaughtered my unit. Give me a chance to get even. She knows the area, Commander, and we could use the extra firepower. Just don't forget who's in charge. Understood, Commander. You give the orders and I'll follow them. Move out. คือศัตรูที่เราฆ่าได้เนี่ยของมันจะดรอปนะแต่เราต้องกด i ก่อนนะครับเราถึงจะได้ของมานะฮะมันจะเข้าสู่หน้าจอ inventory นะครับผมเท่าที่สังเกตบทพูดดูเนี่ยเหมือนกับไม่ว่าจะพูดแนวเหี้ยมหรือแนวดีเนี่ยก็จะวนกลับมาที่ประโยคเก่าหมายถึงว่าวนกลับมาที่บทสรุปเก่าถ้าไม่ใช่ตัวเลือกสำคัญนะครับ The beacon's at the far end of this trench เอามาก่อนเก็บมาก่อนฮะแรกๆเรายังไม่ค่อยมีอะไรใช้เท่าไหร่นะครับก็เก็บมาใช้ก่อนครับผมมีอะไรใหม่ไหมชุดกระโอ้งไหนโอเคครับเปลี่ยนเลยครับผมโอ้ชุดลายแบบว่าบาดใจมากโอ้มีตัวเลือกครับอันนี้อะไรเนี่ยอืม
แล้วดูเหมือนศัตรูของเราเนี่ยจะไม่ใช่ศัตรูธรรมดานะเป็นเผ่าพันธุ์หุ่นยนต์นะที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับผมจริงๆเขามีบอกด้วยว่าถูกเผ่าไหนสร้างนะครับและมีเรื่องราวของเขาเองด้วยน่าจะได้รู้ในภาคต่อไปครับแต่จริงๆเราอ่านโค้ดเด็กก็ได้นะฮะถ้าใครอยากอ่านแต่มันยาวมากเลยแต่น่าสนใจมากครับเหมือนเปิดเอ็นไซโคปีเดียเลยครับเจออีกแล้วครับพวกเจ็ตนะหุ่นยนต์ทั้งหลายเผ่าหุ่นยนต์นะมาทำอะไรที่นี่วะเขาว่ากันว่ามันจะอยู่ในอาณาเขตนึงแล้วก็ไม่ออกมาจากที่นั่นเลยนะแต่ว่าอยู่มันออกมาที่อีเดนไพรม์เฉยเลยครับมาโผล่ที่นี่เฉยเลยนะฮะก็เลยงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยนะว่ามันมาได้ไงวะแอชลีย์นี่เอาอะไรดีอะเป็นโซเยอร์เหมือนเราด้วยนะฮะเอาให้ได้รีสกิลก่อนนะครับโอเคเอาละต่อกันครับมีเหลืออีกไหมเนี่ยย่องโอ้มีฮะโอ้ไม่เล่นทำไมไม่เล่นอินฟิลเทรเตอร์นะถ้าจะใช้แต่ในขนาดนี้หมดยังโอเคเคลียร์แล้วครับเซฟก่อนนี่คืออะไรเนี่ยหีบนะฮะโอ้มีช็อตกงช็อตกันด้วยเลเวลอัพอีกนะฮะแม่ไหนดูซิได้อะไรมาได้สไนเปอร์ใหม่มานะครับกดย้ายม็อดด้วยนะครับเขาจะถามเวลาเราเปลี่ยนอาวุธนะฮะว่าจะย้ายม็อดไปด้วยหรือเปล่าล่ะโอเคอะไรเนี่ยดิกไซต์อ๋อนี่เป็นจุดที่ค้นพบแน่เลยครับ This is the dig site. The beacon was right here and must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. Let's get moving. Williams, where's the camp? It's just on the top of this ridge, up the ramps. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead.I want to check it out. I'll wait for you there. เอาละก็หลังจากที่คิดว่าจะเจอไอ้บีคอนหรือว่าเครื่องส่งสัญญาณที่จุดที่มันขุดเจอนะครับกดว่าไปแล้วครับหายไปไหนแล้วไม่รู้ใครย้ายไปแล้วไม่รู้นะครับตามต่อครับ Looks like they hit the camp hard. อะไรเนี่ย It's a good place for an ambush. Keep your guard up. ยังแล้วไงเจอคัตซีนครับเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมมีเสียงทำไม Oh God they're still alive ยังไม่ตายครับ What did the Geth do to them มนุษย์ที่โดนพวกเกธจับตัวไปนะฮะแต่ผมไม่ชอบอย่างนึงคือระเบิดภาคนี้ครับผมใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าใช้ไม่เป็นแล้วกันนะฮะแต่มันระเบิดช้ามากเลยครับไม่รู้ต้องกดค้างไว้หรือเปล่านะแต่ผมไม่ใช้ระเบิดเลยครับเกมนี้ภาคนี้นะฮะเฮ้ยขับไปพาออกไปยังไงกับชีวิตดี ให้เพื่อนบังให้เลยครับโอเครอดตัวไปเวลามีเสียงติ๊ด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 เยี้ยแปลว่าปืนผมโอเวอร์ฮีทนะฮะก็คือใช้งานมากเกินไปนะครับมันต้องรอให้มันหายร้อนก่อนนะครับผมเซฟอีกรอบครับแรกๆนี่ตายง่ายมากครับผมนี่อะไรเนี่ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่า That door, it's closed. Security lock's engaged. มีประตูครับแล้วก็ถูกล็อกไว้ด้วยนะฮะโอ้โหของเพียบเก็บมาให้หมดครับจำเป็นต้องใช้นะทหารเราหาปืนตามฉากเอาครับ อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้เป็นพัซเซิลของเขาครับใช้ปลดล็อกประตูนะฮะไม่มีอะไรครับแค่เอาลูกศรไปยังตรงกลางให้ได้นั่นเองนะฮะ Humans thank the maker Hurry close the door before they come back How did you end up in this shed We hid here during the attackThey must have come here for the beacon. Luckily, it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp.
When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil. Awakened the beast. Unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. มันมีทางเลือกเหี้ยมๆอยู่นะฮะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวลองดูนะครับ What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Say goodnight, Manuel. You cannot silence the truth. My voice must be heard. Oh. Oh my God! What did you do? That might have been a little extreme. เอางี้เลยเหรอวะ You can't just go around whacking people in the head. It was only a matter of time until he did something crazy and dangerous. I suppose you're right. By the time he wakes up, the meds will have kicked in. Williams, take us to the spaceport. Good luck, Commander. แล้วครับความเหี้ยมเริ่มมาแล้วครับสำหรับเชฟเพิร์ดโอเคเดี๋ยววันนี้ผมหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูกันต่อนะฮะขำๆนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะฮะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ